เอาล่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็น exercise นะครับเป็นตอนที่4เนาะเป็น exercise อย่างเช่นตัวอย่างแรกนะครับเราจะพูดในลักษณะนี้เราดูก่อนเราบอกว่าSue นะครับ changed นะครับ changed นี่ไงนะ the flat tire FLAT flat แล้วก็ tire นะครับแปลว่ายางนะครับที่มีลักษณะแบนจะแปลว่าซูเปลี่ยนอันนี้ ed เป็นองค์ประกอบ ed นี่คือช่องที่2อย่างนี้นะครับช่องที่2เนาะอันนี้เป็นช่องที่2แปลว่าซูเปลี่ยนนะครับยางที่ flat คือแบนฉะนั้นสูตร passive เนี่ยเราจะเปลี่ยนจาก active คือเปลี่ยนจากซูกระทำเองเป็นถูกกระทำนะครับก็อย่าลืมสูตรมันจะต้องตรึงด้วย be บวกอย่าลืมนะครับต้องเป็นกรรมก่อนแล้วก็ be บวกช่อง3นะครับแล้วก็ถูกโดยผู้กระทำนะสูตรถ้าเป็นช่อง2ก็เป็นอย่างนี้แสดงว่าเราก็ต้องเปลี่ยนหลังขึ้นมาแปลว่ายางแบนถูกเปลี่ยนโดยซูเพราะอันนี้เขาบอกว่าซูเปลี่ยนยางที่แบนพอ passive ก็ต้องเป็นยางที่แบนถูกเปลี่ยนโดยซูอย่างเงี้ยนะครับสมมติเราต้องเอายางแบนนี้ขึ้นมาเป็นตัวกรรมนะครับก็จะเป็น the ครับ the flat นะครับ tired นี่ไอตัวนี้พอตามโจทย์นี่มันให้มาเป็นช่องที่2เห็นป่ะมันให้มา2มาแสดงว่าตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็น2เหมือนกันนะครับอย่าลืมช่องที่1ก็คือ is am areอย่าลืมช่อง2ผันเป็น was หรือ were อนาคตผันเป็น been อย่างนี้นะครับอันนี้ช่อง3นะพูดผิดอนาคตก็จะผันเป็น will be อย่างนี้อันนี้ก็ต้องเป็น that flat tire ช่อง2เห็นนะช่อง2เนี่ยอันนี้มีจำนวนเดียวช่อง2ตัวนี้ต้องเป็น wasเปลี่ยนเห็นป่ะเปลี่ยนกริยา3ช่องไม่มีในตารางนะครับช่อง1ต้องเป็น CHANG changed ช่อง2ไม่มี change เติม ED 3ไม่มี change ก็เติม ED เหมือนกันนะครับแสดงตัวนี้ก็ต้องเป็น changed เห็นนะ by โดยก็เอาไอ้ตัวประธานนี่ลงมาเปลี่ยนโดยใครโดยสูเนี่ยนะครับเปลี่ยนโดยสูข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปอันนี้นะครับแม่อ่านนวนิยาย one day นะครับแล้วบอกว่าอะไรเดียมัมนะครับมัมนี่คือแม่เนาะมามนะครับ read read อันนี้ต้องเป็น read นะครับช่อง2แล้วกัน read the novels นะครับ n o v e l นวนิยายนะครับ yesterday แล้วกันนะครับเมื่อวานเนาะแม่อ่านนวนิยายเมื่อวานแสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยเราต้องเข้าใจก่อนช่องที่1นะครับช่องที่1คือ read ช่องที่2คือ read 3ก็คือ read นะครับ1 read อันนี้เอามาจากไหนคือตารางมันมีกำหนดของมันมานะครับเราก็ให้เกียรติตารางตามที่กำหนด read 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 นะครับเขียนเหมือนแต่อ่านไม่เหมือนกันสมมติตรงเนี้ยต้องเป็นช่องที่2เนาะคือรู้ได้ไงถ้าเป็นช่องที่1เนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์มันก็ต้องเขียนคำว่า mom reads เนี่ยต้องเป็นช่องที่1 2ก็เติมอะไรไม่ได้เลยนะครับกริยา2เนี่ยมันต้องเป็น mom read มันเติมไม่ได้เลยห้ามถ้า3เนี่ยตรงเนี้ยมันต้องใส่ has กับ have จำให้ดี3ตัวนี้ต้องใส่แม่1จำนวนต้องเป็น has เห็นนะแล้วก็read งี้เห็นป่ะคือ3เนี่ยมันต้องมีตัวนี้ไม่มีผิดนะครับอนาคตก็ต้องเป็น mom นะครับต้องเป็น mom will บวกช่องที่1ก็จะเป็น mom will
review เห็นป่ะช่องที่หนึ่งแต่ประเอิญในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่านะครับ mom read ต้องเป็นช่องที่สอง read the novels เห็นป่ะเนี่ยเนี่ย yesterday นะครับแต่ว่าแม่อ่านเมื่อวานอันนี้ก็ต้องเป็นช่องที่2 read 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 นะครับแม่อ่านเมื่อวานแต่ว่าตัวนี้พอเราจะแก้ไขแล้วเนี่ยเราก็ต้องแก้ไขเป็นสูตรก็คือกรรมแล้วก็แทนด้วยน้อง verb be ช่อง3ดวกโดยผู้บายก็คือคนกระทำเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าแทนนี้ก็ต้องเอาวรรณกรรมเนี่ยขึ้นมาข้างหน้านิยายขึ้นมาข้างหน้าแล้วแม่ลงไปข้างหลังแสดงว่าก็ต้องเป็น the novels เห็นป่ะกรรมนี้นะครับเป็นกรรมแบบนี้อันนี้ช่อง2ก็คือ was เพราะโจทย์ตั้งต้นมันเป็นอดีตเห็นป่ะตัวนี้ก็ต้องเป็น was นะครับช่องที่3 read 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 อย่างนี้ by โดยแม่นะครับอาจจะบอกแม่ของฉันเนี่ย my mom อย่างเงี้ยนะครับ by my mom ก็ได้นะครับตอนนี้ข้อต่อไปข้อต่อไปเนี่ยในโจทย์เนี่ยนะครับเขาเขียนในโจทย์นี้เขาเขียนว่า idea I นะครับ I will cleanนะครับ I will clean the house tomorrow ฉันจะทำความสะอาดบ้านพรุ่งนี้นะครับในโจทย์นี้บอกว่าฉันจะนะครับ clean คือทำความสะอาดบ้านหลังนี้ในที่เฉพาะอันนี้คือพรุ่งนี้อันนี้เป็นสูตรอนาคตก็คือถ้าอันนี้ฉันจะทำความสะอาดบ้านหลังนี้พรุ่งนี้สูตรนี้ก็ต้องเป็นบ้านหลังนี้จะถูกทำความสะอาดพรุ่งนี้นะครับฉะนั้นอันนี้เป็นอนาคตการแก้ก็ต้องเป็นกรรมอย่างนี้นะครับเมื่อสูตรเป็นอนาคตเป็นกรรมก็ต้องเป็น will กรรมก่อนแล้วก็จะเป็น will แล้วก็ beและช่อง3เนี่ยมันจะเป็นรูปอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับมันก็ต้องแก้มาเป็นกรรมคือบ้านหลังนี้จะถูกทำสารบ้านหลังนี้ก็คือ the house ตัวนี้เห็นปะแล้วก็แก้เป็น the house อย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมครับ the house 1องค์ประกอบที่1 2 3ถ้าอนาคตขอให้ลอกเลย will องค์ประกอบกลางนี่ยิ่งลอกใหญ่กริยา3ช่องคำว่า clean หรือสะอาดเนี่ยไม่มีนะครับในตารางสามช่องไม่มีฉะนั้นช่อง3จึงต้องเติม ed อย่างนี้นะครับแล้วก็โดยต้องมีโดยชั้นคือ i แต่ไอ้เวลาวางไว้ข้างหลังคำว่าโดยคือไอ้ข้างหลังคำที่แสดงทิศทางตำแหน่งพวกในนอกล่างบนต้องเป็นกรรมตัวนี้ก็เลยเป็น b นะครับจะต้องเป็นกรรมอย่างนั้นเนี่ยเวลาที่เราเขียนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมีตัวเนี้ยนะ i เป็นประธานmy เป็นเจ้าของมีก็เป็นกรรมนะครับอันนี้ต้องผ่านให้ถูกนะลำดับข้อต่อไปนะครับเนี่ยนะครับถ้าเราจะใช้ข้อต่อไปอย่างเช่นเราบอกว่าหนังสือถูกเขียนแล้วกันนะครับเราบอกว่า the teacher นะครับ has written the book แต่ว่าตรงนี้กริยาที่หนึ่งกริยาที่1 นะครับเราต้องเข้าใจกริยาที่1คือ write เนาะกริยาที่2คือ wrote กริยาที่3คือ written write wrote written อนาคตก็จะเป็น will
แล้วก็สับช่องที่หนึ่งเข้ามา we write เนาะที่แปลว่าเขียนนี่นะครับฉะนั้นเราจะเห็นตรงนี้ว่าครูคนนี้นะฮะ has written อย่าลืมกริยาช่องที่3นี่ที่เราเคยทบทวนไปแล้วนะครับอยู่ๆถ้าเป็นช่อง3เนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะต้องมีคำว่า has หรือ have ไม่มีเพชรนะครับสูตรเขาตรึงอย่างนี้ออกมาฉะนั้นเห็นป่ะบอกว่า the teachers have written เนี่ยช่อง3ต้องมีอย่างนี้นะฉะนั้นบอกว่าครูคนนี้นะครับได้ตัวนี้ไม่ได้แปลว่ามีนะครับได้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับในเขียนสมัยนี้ก็ต้องเป็นหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนโดยครูก็ต้องสลับลืมนะสูตรของแพสซีฟเมื่อเป็นกริยาที่3นะครับถ้าถูกกระทำเนาะก็ต้องเป็นกรรมก่อนนะครับนี้แล้วก็จะต้องเป็น has หรือ have นะครับตัวหนึ่งตัวใดแล้วก็ been ตรงกลางแล้วก็ช่องที่3เห็นป่ะแทรก been นะอย่างนี้นะครับนั้นเราบอกว่าครูเขียนหนังสือใช่ป่ะทำไมนะก็จะเป็น the teacher ครับ has written เนี่ยดูรู้เลยเป็นช่องที่3นะครับ the bookเห็นป่ะ has written the book นะครับพอผันกลับมาสู่อันนี้นะครับมันต้องผ่านในหนังสือมันถูกเขียนใช่ป่ะมันก็จะเป็นกรรมอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็น the book เห็นป่ะ the book เห็นป่ะสูตรของมันองค์ประกอบที่เท่าไหร่องค์ประกอบที่1 2 31 2 3บอกกับที่1ไว้ผันรูปเป็นช่อง1 2 3ก็คือนะครับ1 2 3อนาคตอันนี้ the book มีเล่มเดียวเนาะก็ต้องเป็น the book has สูตรกลางให้ลอกช่อง3 written โดยด้วยครับโดย by the teacher โดยครูนี้เห็นป่ะว่าจะเป็นหนังสือเล่มนี้ has นะครับถูกเขียนเนี่ยแทรกบีตรงกลางโดยครูคนนี้นะครับโดยครูคนนี้เนาะเข้าใจไหมฮะอันนี้ก็เป็นอย่างคร่าวๆนะครับอย่างคร่าวๆอย่างคร่าวๆนะครับถ้าเรายกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เราจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีกสักอันหนึ่งเนาะอย่างเช่นอะไรดีอะถ้าบอกว่าเขากำลังให้นะครับshe is นะครับ giving นะครับ a pento John นะครับ to John นะครับอันนี้เราบอกว่าเธอกำลังให้ประกาศกับ John นะครับเห็นป่ะเธอผู้หญิงกำลังให้ is am are นี่อันนี้ช่องที่1แล้วประกาศ1แท่งกับ John หรือสู่ John นะครับฉะนั้นสูตร passive ถ้าเป็นกระทำเองกระทำเองก็ต้องเป็นนะครับประธานสิอย่างงี้แล้วก็จะเป็น is ก็ได้ am ก็ได้ are ก็ได้แล้วก็บวกช่องนะครับบวก ing นะครับแต่ถ้าถูกกระทำไอ้ตัวเนี้ยความหมายมันก็คือ be นั่นแหละเงี้ยนะครับแต่ถ้ากระทำนะครับกระทำก็จะเป็นกรรมนะครับแล้วก็บวกเหมือนกันก็คือ isam หรืออ่าอย่างเงี้ยนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือ b นั่นแหละฮะนั่นแหละ b นั่นแหละเห็นป่ะแล้วก็บวก3ก็จะตรงตามสูตรนี้นะครับอันนี้ก็คือสูตรแรก
เนี่ยมันมาจากอันนี้พอถูกกระทำก็ต้องเป็นจอนนะครับกำลังถูกให้ประกาศโดยเธอนะครับถูกกระทำก็ต้องเอาจอนในฐานะกรรมขึ้นมานะครับก็ต้องเป็นจอนใช่ป่ะนะครับอันนี้ตามสูตรถูกกระทำนะครับเดี๋ยวนะมีแก้นิดหน่อยนะฮะอันนี้ถูกกระทำนะคุณลืมไปอันนี้เนื่องจากเป็นคอนติเนียเอาใหม่นะครับอันนี้เป็นคอนติเนียนะคอนติเนียนะครับเอาใหม่นะครับก็ต้องเป็น she เอาใหม่นะครับ she is giving นะครับ a pen to him นะนะครับอันนี้เป็นis mr บวกด้วย ing ใช่มั้ย is mr บวกด้วย ing มันก็คือ be บวก ing อันนี้กระทำเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นประธานนะครับแต่ถ้าถูกกระทำเมื่อไหร่นะครับก็จะต้องเป็นกรรมเราก็แก้ฐานเป็นกรรมนะครับฮะมันเป็นกรรมก่อนนะ beแล้วก็บวก being แทรก being ตรงกลางนะครับแล้วก็บวกด้วยช่องที่3เห็นไหมฉะนั้นพอเราจะล่นสูตรนี้ลงมานะครับเมื่อเราจะล่นสูตรนี้ลงมาก็ต้องขยับปากกาเป็นกรรมนะครับเราบอกว่าเธอให้ปากกาโดยเขาก็เท่านั้นก็ต้องขยับเขามาเป็นกรรมก่อนแปลว่าเขาถูกให้ปากกาโดยนะครับก็ต้องเป็นกรรมก็ต้องเป็น he นะครับสูตรตรงนี้เป็นในโจทย์นี่มันเป็นช่อง1คือ is ตัวนี้ก็ต้องผันเป็น1ก็คือ is สูตรองค์ประกอบที่1 2องค์ประกอบที่3นะครับอันนี้ก็ต้องเป็น he นะครับ is องค์ประกอบกลางให้ลอกนะครับ is being ในโจทย์นี่คือ giving คือให้ตัวนี้ก็ต้องเป็นช่อง3คือ given ถูกให้กำลังถูกให้นะครับโดยใครโดยผู้หญิงก็คือ by her นะครับ by her อย่างเงี้ยนะครับถูกกำลังถูกให้โดยเธอนะครับวันนี้เราก็จะยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับเรายกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเธอกำลังถูกให้ประกาศโดยเธอนะครับเขากำลัง he is นะครับ talkingto them นะครับ to them อันนี้ก็คือเขา ing ไม่มี is am are was were นี่ถือว่าผิดนะครับถือว่าผิดนะครับเขากำลังพูดคุยเขาผู้ชายเนี่ยกำลังพูดคุยกับเขาทั้งหลายนะเวลาแก้เนี่ยอันนี้แปลว่ากระทำเองก็คือสูตรก็คือ be บวก ing ข้างหน้าก็คือประธานนี่แหละครับประธานเนี่ยเป็นคนกระทำนี้เห็นป่ะแสดงว่าอันนี้นะครับเมื่อเราแก้มาไปเป็นถูกกระทำก็ต้องเอากรรมขึ้นมานะครับเอากรรมขึ้นมาเนาะนะครับแล้วก็จะบวก b นะครับช่องที่3แต่อย่าลืมเมื่อเป็น passive ก็ต้องแทรก being เข้ามาอย่างนี้นะครับอันนั้นเมื่อเราแก้งี้เสร็จเราก็ต้องเป็นเขาทั้งหลายมาเป็นกรรมเพราะเขาถูกคุยใช่ป่ะก็ต้องเป็น day นะครับแต่ตามโจทย์เนี่ยมัน is เนาะตัวนี้ก็ต้องผันเป็น1 day เนี่ยต้องใช้คู่กับเพราะอันเนี้ยช่อง1อย่าลืม is am นะครับองค์ประกอบที่1 2 3องค์ประกอบ2กลางให้ลอกนะครับtalk เมื่อเป็นกริยา3ช่องนี้ไม่มีนะครับเราจึงต้องเติม ed แล้วก็ by นะครับตัวนี้เราก็โยกลงมาโดยเขาผู้ชาย him อันนี้ต้องเป็นกรรมนะครับอยู่ในกรรมนะ by him นะครับอย่างนี้ในลำดับต่อมานะครับเราบอกว่า Jane นะครับ Jane กินแอปเปิ้ลธรรมดาคือกินทุกวันนะฮะ Jane นะครับeat นะครับกินทุกวันช่วงที่1 and apple นะครับคือกินทุกวันเลยนี่ every day
ครับคือกินแอปเปิ้ลทุกวันนะครับเมื่อเราแก้เป็นแพสซีฟนะครับแบบนี้เป็นสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องแก้เป็นอันนี้คือประธานบวกช่อง1ธรรมดาเมื่อเป็นแพสซีฟอย่าลืมต้องเอากรรมขึ้นมานะครับแล้วก็เป็น verb to be บวกช่องที่3อย่าลืมอย่าลืมฉะนั้นเราก็ต้องเอากรรมขึ้นมาคือ apple ถูกกินโดยเจนใช่ป่ะก็ต้องเป็น an apple ใช่ป่ะโจทย์ eat เป็นช่อง1ตัวนี้ก็1ฉะนั้น apple มีผลเดียวต้องใช้ is ช่อง3นะครับ1ก็คือ eat 2ก็คือ ate นะครับ3ก็คือ eaten ก็ต้องเป็น an apple is 3ก็คือ eaten โดย by ใครล่ะเจนนี่เลยครับเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมภายหลังนะครับขอบคุณมากครับผม